มีอะไรกดดันพาฉันออกมาทำไมเราลากลุงมาก็เพราะว่าจะได้พาลุงออกมาจากงานแต่ว่าเราจะบอกเขาว่ายังไงล่ะเอายังไงดีละกดดันเราจะต้องหาทางออกหน่อยแล้วคิดอะไรอยู่บอกฉันมาว่ามีอะไรเอาลุงคะฉันมีเรื่องอยากจะบอกลุงน่ะคือว่าฉันอยากจะให้ลุงทำอะไรให้ฉันหน่อยกดดันอยากให้ฉันทำอะไรก็รีบๆบอกมาสิมีอะไรบอกมาได้แล้วจะเสียเวลานะคือว่าฉันกดดันเธอปิดบังอะไรฉันอยู่ฉันรู้นะว่าเธอมีอะไรบอกฉันมาคือว่าได้ค่ะฉันจะบอกความจริงลุงก็ได้งั้นก็ดีแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะงั้นก็ฟังนะคือแบบนี้ค่ะพิธีฮาวดีของวิครานน่ะทำให้ฉันนึกถึงพิธีฮาวดีของเราฉันก็เลยคิดว่าอยากจะมาย้อนความหลังกับลุงน่ะนี่ฟังนะฉันน่ะไม่มีโอกาสได้ทาขมิ้นให้ลุงตอนวันงานของเรานะคะลุงไม่ได้ทาขมิ้นให้กับฉันด้วยเหมือนกันฉันก็เลยคิดว่าเรามาทำกันวันนี้เลยก็แล้วกันค่ะมาทาขมิ้นกันนะกดดันจริงๆแล้วฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะจริงเหรอคะฉันว่าฉันอยากจะทาเหมือนกันนะนี่ๆ เดี๋ยวก่อนสิฉันไม่คิดว่าเธอจะทาให้ฉันวันนี้นะนี่อย่าพึ่งเลยเราต้องเข้างานก่อนสินี่ทำไมล่ะคะฉันทาขมิ้นแล้วมันผิดหรือยังไงล่ะนี่มันอะไรฉันน่ะกำลังจะหวานกับลุงแต่ว่าลุงจะเล่นตัวไปทำไมก็นี่มันงานของวิครานนะไม่ใช่งานของเราอ๋อเหรอขอร้องล่ะไปล้างมือเถอะไปแล้วเข้าไปข้างในกันนะคนรออยู่นะเข้าใจไหมเดี๋ยวไหนบอกฉันมาหน่อยสิว่าลุงน่ะแคร์ขี้ปากคนอื่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานนี้ลุงมาหาฉันแล้วลุงก็บอกว่าในบ้านน่ะเราเป็นของกันและกันไม่ใช่หรอทำไมฉันจะทาขมิ้นให้ไม่ได้หรอคะงั้นทำไมล่ะได้แต่ว่าเลิกเอาแต่ใจก่อนนะเราจะหวานกันไม่ได้หรอคะโอเคกุดดันอย่าดื้อสิโอ้ฉันจะทาตอนนี้เลยนะฉันจะทาขมิ้นให้นี่กดดันไม่เอาหน้ากดดันนี่เดี๋ยวก่อนสิไม่คลุงอย่าสิเราจะเข้าไปในงานกันนะเอาไว้ทีหลังนะกดดันพวกเขารออยู่นะไม่นะลุงจะไปข้างล่างไม่ได้นะหมายความว่ายังไงทำไมฉันจะไปข้างล่างไม่ได้เธอปิดบังอะไรฉันอยู่ตอบมาเธอมีอะไรไม่คือฉันไม่ได้ปิดบังอะไรลุงเลยนะคะลุงจะถามฉันซ้ำๆทำไมล่ะคะแล้วลุงลงไปไม่ได้จนกว่าฉันจะทาขมิ้นลุงคะอย่าโกรธฉันเลยนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทาขมิ้นให้ลุงขอโทษนะคะฉันล้างมือก็ได้ขอโทษทีค่ะลุงถ้าเธออยากจะทาขมิ้นงั้นก็ต้องให้ฉันทาให้เธอด้วยนะมันนี่เลยไม่มันนี่มาเออนี่มาสิจะหนีทำไมล่ะนี่ฉันเพิ่งเริ่มนะกดดันนี่ฉันต้องไปข้างล่างนะคะลุงอย่าทำแบบนี้ฉันทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนสิคือว่าถ้าเล่นขมิ้นกันเสร็จแล้วเนี่ยไปกันได้หรือยังไปใช้เวลากับเจ้าบ่าวด้วยสิอย่าลืมสิจ้าวิครานเขาถามหาอยู่นะฮะเขาอยากจะรู้ว่าอยู่ไหนกันรีบเข้าไปเถอะรู้ครับแม่เราจะไปกันแล้วแม่ไปก่อนเลยนะจ้าเราจะห้ามลุงยังไงดีเนี่ยถ้าอลิชารอเขาอยู่ล่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยใช่แล้วค่ะลุงวิครานน่าจะรอเราอยู่นะคะ เราจะลงไปข้างล่างกันแต่ว่าหน้าลุงมีขมิ้นติดเต็มเลยค่ะจะลงไปแบบนั้นได้ยังไงไปล้างหน้าก่อนใช่ไหมคะย่าอ๋อใช่แล้วใช่ไปกันเถอะแม่มาขัดขวางพิธีของเราแล้วเราลงไปข้างล่างกันเถอะไปได้แล้วไปเราห้ามไม่ให้อลิชาทำตามแผนได้แต่มันก็แค่การถ่วงเวลาเท่านั้นเองเราจะทำยังไงต่อดีนั้นเนี่ยยายเด็กนั่นคงกำลังคิดจะทำอะไรอีกดื้อจริงๆตอนนี้คงจะหัวร้อนแล้วที่ไม่เห็นลุงอยู่ในงานอ
ีลักษมีฉันว่าเราน่ะอ่านเกมอลิชาผิดนะฉันว่าอลิชามีอะไรอยู่ในกอไผ่ฉันไม่คิดว่าแผนของอลิชาคือการฆ่าวิครานแต่ว่าอลิชาก็แค่หลอกเราไม่ให้เรารู้แผนที่แท้จริงของเธอนะยังไงนะต้องใช่แน่เลยพูดอะไรนะแม่อลิชาพยายามจะฆ่าวิครานที่งานมั่นเลยนะแม่จำไม่ได้เหรอจำได้ไหมแม่แต่ก็ไม่ได้ฆ่าเพราะว่าแม่ห้ามเอาไว้ทันยังไงล่ะไม่รู้สิลักษมีตอนนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆแล้วเธอก็รู้นี่นะอลิชานะคิดแผนอะไรในหัวเสมอแล้วฉันก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอลิชากำลังทำอะไรที่ฉันคิดไม่ถึงอยู่แน่ๆจะต้องมีแผนอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของฉันอีกเห็นไหมล่ะอลิชาไม่ทำตัวมีปัญหาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะมันจะทำให้เรายิ่งสงสัยถ้าอลิชาคิดจะทำอะไรฉันเองก็มักจะจับได้เสมอฉันว่าฉันคิดอะไรถูกแน่ๆฉันมีลางสังหรณ์แปลกๆแม้จะเป็นแบบนั้นแล้วหนูก็จะเชื่อแม่ก็แล้วกันนะแต่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีกดดันอยากจะเอาชนะฉันแต่ว่าใหญ่นั่นไม่รู้เลยว่าฉันกำลังจะทำตามแผนแล้วล่ะนะแผนของฉันกำลังจะเริ่มแล้วว้าวเธอตื่นเต้นกับการแต่งงานสินะฉันมาที่นี่ทำไมไอ้นี่ไม่เอานะนี่บ้านฉันฉันจะไปที่ไหนก็ได้เธอจะมาห้ามฉันทำไมกันนะฟังให้ดีนะอลิชาฉันพูดดีกับเธอเพราะเธอเป็นลูกสาวของเอเจนะจะไม่อย่างนั้นหรอไม่ทำไมเหรอจะทำอะไรฉันล่ะฉันไม่ทำตัวเป็นเด็กเหมือนเธอฉันแค่จะบอกว่าฉันให้เกียรติเธอก็เพราะพ่อของเธอเท่านั้นเองนะตัวสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยมันทำให้ฉันเสียความเชื่อมั่นในตัวเธอมากๆฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันเลยแล้วก็อย่ามายุ่งกับวิครานแล้วก็กับงานของเราด้วยเธออยากจะให้ฉันอยู่ห่างจากเธอกับวิครานอย่างนั้นเหรอแต่ว่ารู้ไหมว่าพวกผู้ใหญ่อย่างเธอน่ะมองฉันยังไงมองว่าฉันน่ะเป็นแค่เด็กเธอคิดว่าเธอจะด่าฉันแล้วก็มองแรงใส่ฉันแล้วฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอมันไม่จริงเลยฉันน่ะโกรธนะฉันจะยิ่งลงมือเพื่อที่จะแก้แค้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะหยุดฉันได้เธอจะทำอะไรกับครอบครัวของเธอเธอก็ทำไปเลยนะแต่ว่าอย่ามายุ่งกับสามีของฉันเลยสามีเหรอว้าวเอาจริงๆถ้ายังไม่แต่งงานกับเขานะเธอจะเรียกเขาว่าสามีแล้วเหรอเนี่ยฮะนี่เธอตื่นได้แล้วนะรู้ไหมลืมตาขึ้นมาซะนี่เธอบ้าเหรออย่าบ้ามากไปเลยนะฉันไม่ได้บ้านะฉันพูดความจริงเธอไม่ได้แต่งงานกับวิคราหรอกน่ารู้ไหมว่ายังไงนะใช่รู้ไหมเขาจะแต่งงานกับใครกันน่ะก็ฉันไงฉันคนนี้นี่แหละนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยอลิชานี่ทำอะไรเนี่ยจะบ้าเหรอฮะเราจะกำจัดวิครานแต่เธอมายุ่งกับเจ้าสาวอยู่ทำไมนี่แหละแผนของฉันฉันจะทำอะไรก็ทำนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยเดี๋ยวก่อนนี่เราทีมเดียวกันนะแล้วเธอจะบ้าไปแล้วเหรอเธอจะวางแผนแต่งงานกับวิครานทำไมกันอลิชานี่ตอบมาหน่อยสิอลิชาเธอคิดอะไรอยู่อะนี่อลิชาบอกฉันรู้หน่อยเซ่นี่นายพยายามจะให้ทุกคนได้ยินหรือยังไงกันเนี่ยเสียงดังทำไมกันนะฮะเงียบได้แล้วก็ได้ก็ได้งั้นบอกนายได้ยินถูกต้องทั้งหมดแล้วล่ะฮะฉันจะแต่งงานกับวิครานอลิชาเธอโอเคไหมเนี่ยเธอพูดอะไรตอนแรกจะฆ่าเขาแล้วมาเปลี่ยนแผนทำไมกันล่ะเนี่ยฉันไม่ได้มาฆ่าวิครานตั้งแต่แรกฉันแค่พยายามหลอกกดดันเขาน่ะมันเรียกว่าอะไรนะฮะล่อซื้อเหรอใช่ฉันล่อซื้อกดดันแผนคือฉันจะแต่งงานกับวิครานอลิชาเธอไม่รู้ว่าพูดอะไรออกมาแล้วเธอจะแต่งงานกับคนแก่นะฮะอลิชานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอย่างนั้นเหรอเธอนี่กล้าพูดนะฉันรู้ว่าเธอทำอะไรไว้บ้างอย่ามาสั่งสอนฉันหน่อยเลยแม้
ทำเป็นจริงจังกับงานแต่งงานคนรุ่นฉันน่ะไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหุบปากไปเลยฉันเตือนนะอลิชาเรื่องนี้กระทบเธอได้จริงๆนะนี่ใจเย็นฉันแค่สนใจในแผนนี้เท่านั้นแผนฉันจะต้องได้ผลฉันจะต้องแต่งงานแผนอะไรฮะเธอเนี่ยไม่รู้ตัวเหรอเธออายุแค่18ไม่เข้าใจเหรอว่าการทำแบบนี้มันแก้แค้นอะไรเอเจกับกดดันไม่ได้เลยสักนิดอ่ะก็ถ้าเธอฉลาดเนี่ยเธอคงจะรู้ตัวตั้งแต่แรกนะฉันลูกสาวของอักชจินดานรู้ไหมฉันอายุแค่18ถ้าฉันแต่งงานกับเพื่อนรักของเขาก็คิดดูสิว่าไอ้เชฟนั่นน่ะมันจะรู้สึกยังไงตอนแรกชื่อเสียงของบ้านจินดานจะเสียแล้วไอ้เชฟจะเสียหน้าแล้วอย่างที่สองไม่มีพ่อคนไหนอยากจะให้ลูกสาวของตัวเองน่ะแต่งงานกับคนแก่หรอกหน้าเขาไม่มีทางทนได้แล้วมันก็จะทำให้เอเจเศร้าแน่นอนอยู่แล้วมันจะทำให้เขาน่ะเสียใจจะเสียใจใช่แล้วล่ะการที่ได้เห็นฉันแต่งงานกับวิคราเนี่ยกดดันกับเอเจจะต้องเสียใจในทุกวันกดดันทรมานแม่ฉันจนตายคอยดูสิว่ากดดันจะทรมานเธอจะทรมานมากแค่ไหนกดดันจะอยู่ไม่ได้เลยฉันจะบอกเลยนะว่ากดดันไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นทั้งโลกจะได้รู้ว่ากดดันน่ะเธอแสดงละครมาโดยตลอดเธอตัดสินใจแล้วสินะใช่แล้วนี่อลิธามันเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเตือนไหนบอกมาหน่อยสิต้องแต่งงานจริงๆเหรอการแก้แค้นมันคุ้มค่ากับชีวิตเธออย่างนี้เหรออย่ามายุ่งกับแผนของฉันฉันรักแม่ฉันมากแล้วตอนนี้แม่ฉันก็ไม่อยู่แล้วด้วยฉันจะแก้แค้นให้ได้กดดันจะต้องทรมานแล้วก็ต้องตกนรกทั้งเป็นด้วยล่ะแล้วก็อีกอย่างฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับตาแก่นั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนี่นะฉันแต่งงานได้สบายๆมันอาจไม่สำคัญแต่ว่าเอเจไม่ยอมแน่ไม่มีทางเด็ดขาดเลยฉันน่ะไม่สนใจหรอกนะและฉันจะเป็นคนตัดสินใจทำทุกอย่างทั้งหมดเลยด้วยล่ะเขาน่ะแต่งงานกับกดดันได้ทำไมฉันน่ะจะแต่งงานกับเพื่อนเขาไม่ได้ล่ะฮะวิครานเชฟกับกดดันจะกลายเป็นเหยื่อของฉันและวิครานจะเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นของฉันฟังนะเธอนี่เอาชนะฉันได้จริงๆวางแผนได้เก่งกว่าฉันเยอะเลยกดดันน่ะเล่นงานเราเอาไว้เยอะแล้วเธอก็จะแต่งงานกับคนแก่บ้างเพื่อจะเอาชนะกดดันฉันสงสารเจ้าสาวนี่จริงยายเนี่ยกำลังจะพลาดผู้ชายทุกคนคิดว่ายายเนี่ยกำลังจะมีผัวแต่เธอกลับแย่งผัวของมันไปเยี่ยมกดดันกับเชฟจะได้ทำพิธีให้กับฉันแต่ไม่มีทางรู้ตัวว่านั่นน่ะคือฉันและสองคนนั้นก็จะเสียใจเสียใจแน่ๆฉันก็บังคับให้แม่ผัวที่อายุน้อยที่สุดในอินเดียแต่งงานมาแล้วและตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่จะให้ลูกสาวของกดดันแต่งงานเหมือนกับตัวเธอเองโฟกัสตามแผนไปนะแล้วฉันจะช่วยเธอเองไม่มีปัญหาขอบคุณนะอลิชาขอบคุณเธอมากเลยเธอกำลังจะทำสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้สำเร็จแล้วถ้าต้องการอะไรล่ะก็เรียกหาฉันได้เดี๋ยวฉันจะช่วยเองกดดันไม่มีทางวางแผนทันแน่แล้วก็คงคาดไม่ถึงด้วยการแต่งงานจะทำลายชีวิตของทุกๆคนอย่างแน่นอนเธอคิดว่าเธอเก่งนักเหรอฮะกดดันฉันท้าเธอเลยเธอไม่มีทางทำอะไรได้เธอจะไม่มีทางอ่านเกมของฉันขาดอย่างแน่นอนฉันไม่รู้นะลักษมีแต่ฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเวลาอีกแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าอลิชาจะทำตามแผนตอนงานแต่งและฉันจะต้องหยุดอลิชาให้ได้แม่ไม่อย่าห่วงเลยนะหนูอยู่ข้างแม่เองวันนี้งานแต่งงานของวิครานเราจะต้องดูแลเขาให้ดีแล้วก็ดูแลแม่กับเอเจด้วยนะฉะนั้นแล้วแม่ทำการเตรียมการไปเถอะเดี๋ยวหนูจะจับตาดูอลิชาเองไม่ต้องห่วงนะไม่มีอะไรแน่นอน
ันไม่เข้าใจแผนของอลิชาจริงๆแต่ว่าฉันก็จะต้องหยุดอลิชาให้ได้ไม่อย่างนั้นอลิชาพี่อยู่ในห้องนี่นะแล้วหายไปไหนนะเราจะต้องตามหาให้ได้เลยล่ะแต่ว่าแม่ก็สงสัยถูกแล้วล่ะไม่นะเราจะต้องบอกแม่ว่าอลิชาหายไปแล้วนะพัฟเธอมาทำอะไรที่นี่พูดอะไรลักษมีฉันเป็นชายโสดจะทำอะไรไปไหนก็ได้นี่นะนี่ถอยไปเลยนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้หรอกนะฉันบอกว่าอย่ามาขวางทางจะไปไหนเล่าฉันปล่อยเธอไปแผนของอลิชาก็เสียพอดีนะสิเธอจะรีบไปบอกกุดดันพูดความจริงและกุดดันจะทำให้แผนเราเสียไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอมเด็ดขาดเข้าใจหน่อยสิตอนนี้ฉันหวังไว้เยอะเอาอย่างนี้ทำไมเธอไม่อยู่นี่แล้วให้พรบ่าวสาวจากที่นี่เล่าถ้างานยังไม่จบฉันก็ให้เธอไปไม่ได้แล้วนะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเธอต้องอยู่ที่นี่นั่นแหละแผนอะไรเนี่ยนี่เธอหมายความว่ายังไงเธอกำลังทำผิดอยู่นะฉะนั้นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะลักษมีฉันน่ะคนชั่วเกิดมาก็ชั่วแล้วนะระวังเอาไว้เถอะเพราะครอบครัวนี้กำลังจะช็อกแล้วช็อกครั้งใหญ่ทีเดียวละนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยพับบอกมาสิว่าเธอจะทำอะไรของเธอลักษมีบอกเลยเธอต้องเซอร์ไพรส์แน่แต่ว่าอดทนไว้ก่อนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่างานแต่งเนี่ยต้องน่าจดจำแน่นอนถ้างานแต่งจบลงทุกอย่างจะต้องโด่งดังทุกคนต้องเข้าใจ วิกกี้นี่นายยังไม่พร้อมอีกเหรอเวลาไม่คอยท่าแล้วนะรีบใส่ชุดแล้วเข้าไปร่วมงานสิงานแต่งงานจะจบได้ยังไงถ้านายไม่ลงไปทุกคนรอนายอยู่นะทำอะไรอยู่ล่ะมาเถอะนะรีบเข้าสิเตรียมตัวได้แล้ววิกกี้คิดถึงเมียเก่าอยู่ใช่ไหมแต่รู้ได้ยังไงวิกกี้ฉันเป็นเพื่อนนายนะฉันรู้ดีว่านายน่ะรักเมียนายมากแค่ไหนฉันรู้ดีฉันคิดถึงเธอมากเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเคยรักฉันไม่เคยจีบหญิงอื่นเลยแล้วหลังจากเมียฉันจากไปอักชัดฉันก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนี่ฉันกำลังจะหักหลังเมียฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกแย่มากๆเลยวิกกี้ใจเย็นก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆวิกกี้เชื่อฉันนะว่าฉันเข้าใจหัวอกนายดีฉันรู้ว่านายกำลังเจอกับอะไรอยู่ฉันเข้าใจที่สุดเลยแล้วไม่นานมานี้ฉันก็เคยเป็นแบบนายนะแบบเดียวกันเลยฉันเองก็ลำบากใจเหมือนกันแต่ว่าฉันก็รักกดดันมากฉันคิดว่าตัวเองกำลังนอกใจนี่ช่างมันเถอะคนเราควรมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตนะและมันก็คือหน้าที่ของนายวิกกี้ฉันไม่ได้บอกให้นายลืมชีวิตเก่าของนายฉันจะบอกให้นายรักตัวเองมากกว่าเดิมต่างหากล่ะรักให้มากยิ่งขึ้นแล้วการจะเปิดใจเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะวิกกี้นายดูฉันสิไม่นานมานี้ฉันจมปลักอยู่กับอดีตของฉันฉันอยู่กับความทรงจำแย่ๆของฉันแล้วกดดันก็เข้ามาในชีวิตฉันคนที่อายุราวกับลูกฉันเข้ามาสอนฉันให้ใช้ชีวิตแล้วฉันเองก็มีความสุขมากๆเลยล่ะกดดันสอนให้ฉันมีความกล้าสอนให้ฉันเดินหน้าต่อสอนให้ฉันใช้ชีวิตเชื่อฉันเถอะวิกกี้ความสุขที่กดดันเอามาให้ฉันในชีวิตน่ะมันคือความสุขที่มีความสุขมากๆที่สุดที่ฉันเคยมีเลยเชื่อฉันนะนายไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกแล้วอีกอย่างนึงไม่ว่าเมียนายจะอยู่ที่ไหนเธอต้องให้กำลังใจนายแน่
แล้วท่านนายมีความสุขนะเมียนายก็ต้องมีความสุขด้วยมั่นใจนะแน่นอนแล้วมีอีกอย่างนึงนายฟังฉันไว้ให้ดีอะไรเหรอนายกำลังจะเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ครั้งนี้เต็มที่ด้วยนะนายอย่ารีรอเด็ดขาดห้ามขี้เกียจต้องเอาใจเมียและต้องโรแมนติกให้มากที่สุดเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะต่อยนายนะเข้าใจไหมก็ฉันสัญญาสัญญาเลยอักชาร์ดฉันมั่นใจการแต่งงานนี้จะต้องสำเร็จแน่นอนฉันรู้ฉันจะเต็มที่กับงานในครั้งนี้จะทำให้เมียฉันมีความสุขฉันจะพยายามฉันขอสัญญาขอบใจมากนะขอบใจจริงๆฉันรู้ว่านายจะพูดอะไรไม่เป็นอะไรหรอกนะเอาล่ะตอนนี้เรามาเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะแล้วฉันจะช่วยนายเองช่วยให้นายเข้าพิธีเองโอเคนะรีบๆด้วยล่ะฉันจะรออยู่ข้างล่างหมายความยังไงเนี่ย